เมื่อ2ปีกว่าที่แล้วนะฮะที่เห็นในข่าวก็คือไปเป็นฐานะพยานก็คือการรู้จักเริ่มต้นเลยกับอภิรักษ์เนี่ยก็คือพี่เนี่ยทำดีเจอยู่ขึ้นหนึ่งนานแล้วแล้วน้องอ่ะก็เข้ามาหาเพื่อมาคุยมาเป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็เอาพระมาให้นั่นคือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เขาก็ทักทายมาใน IG ในอะไรต่างๆเรื่อยๆอภิรักษ์เนี่ยเขาก็ชื่นชอบนะครับก็เลยมีการเช่าหาพระเครื่องกันอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางการเงินที่ทุกคนสงสัยที่เรายังพูดไม่ได้ตอนนั้นเพราะว่ามันยังไม่ตกผลึกนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จากที่2ปีที่แล้วไม่ได้มีอะไรวันนี้เนี่ยเราถูกเรียกกลับมาในสิ่งที่เขาสงสัยเนี่ยเราก็ชี้แจงได้หมดทุกประเด็นนะครับอันนี้เป็น1เรื่องนะฮะเส้นทางการเงินทั้งหมดก็คือการเช่าพระทั้งหมด4องค์นะครับก็มีขุนแผนพลายกุมาร2องค์สมเด็จวัดระฆังแล้วก็เขี้ยวเสือหลวงพ่อปานอันนี้เป็นเส้นทางการเงินของพี่ที่เกี่ยวข้องเรื่องที่มาที่ไปตอนนั้นเนี่ยเป็นมูลนิธิตามรอยพ่อนะครับที่ก็ลงว่ามูลนิธิอันนี้กำลังจะเกิดขึ้นเขาชวนพี่ทำมูลนิธิพี่ก็เลยไปนั่งถ่ายรูปแล้วเขียนแคปชั่นนั้นอันนั้นคือ2รูปที่ทุกคนสงสัยครับแล้วขอไปเตือนละคะค่ะของใบเตยก็เป็นในส่วนของคือมันต้องแยกแยะอย่างนี้ก่อนว่าจะอธิบายในมุมของความเป็น Forex เมื่อ7ปีที่ผ่านมานะคะในการเข้าถึงหรือว่าเข้าหาหรือคนที่เข้ามารู้จักกับ Forex เนี่ยจะแบ่งได้เป็น4กรณีก็คือผู้ลงทุนผู้เสียหายแล้วก็มาในรูปแบบของการเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าผู้มารับผลประโยชน์จากตัว CEO หรือจาก Forex TD และสุดท้ายก็คือการเป็นเพื่อนนะคะการเป็นเพื่อนของตัว CEO เองอันนี้4รูปแบบในของ Forex ที่เราแยกแยะว่าสุดท้ายแล้วอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างตัวพี่แมนเองพี่แมนเป็นผู้ลงทุนค่ะเป็นในการเป็นผู้ลงทุนเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้เสียหายด้วยนะคะแต่ด้วยความที่ในตัวพี่แมนเนี่ยเริ่มจากตัว CEO เริ่มจากความเป็นพี่น้องเริ่มจากความเป็นแฟนคลับพอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการไปเอาผิดหรือไปแจ้งเป็นผู้เสียหายเพราะว่าเราคือณวันนั้นเนี่ยเราเหมือนเป็นการยังรักษาความสัมพันธ์ซึ่งเอาจริงแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่เคยรู้ไม่เคยทราบมาก่อนว่าสิ่งที่รุ่นน้องคนนี้ของพี่แมนทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีมูลค่าความเสียหายและมีผู้เสียหายมากมายขนาดนี้อันนี้คือสิ่งที่ใบเตยกับพี่แมนไม่เคยรู้เลยเราต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครไม่เคยชวนใครเราไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่อภิรักษ์ทำหลังจากที่โดนจับหรือว่าหนีไปเนี่ยมันคือสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลแบบนี้คือเราไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรในช่วงเวลานั้นที่มาเจอกันคือถ้าย้อนกลับไปได้เราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องขอโทษแต่อย่าลืมว่าหลายๆคนบอกว่า2ปีที่แล้วเนี่ยทำไมไม่ออกมาช่วยเหลือประชาชนผมออกมาช่วยตลอดนะครับ2ปีที่แล้วเนี่ยผมให้การเป็นประโยชน์กับDSI อย่างมากในการบอกอะไรต่างๆว่าเขาทำอะไรที่ไหนแต่ว่าเราไม่ได้ออกสื่อเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เรามีเป็นข้อมูลเนี่ยเราให้การเป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนแบบเต็มร้อยมาตลอดนะพี่จริงเนาะเครียดสิครับมันเอาจริงๆแล้วอ่ะตัวใบเตยเองอ่ะมันเขาเรียกว่าในการเจอเรื่องนี้ในครอบครัวทุกคนได้รับเอฟเฟคมากๆแต่ใบเตยว่าตัวใบเตยเองมากสุดด้วยความที่เราเป็นแม่คนด้วยความที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าใบเตยเป็นคนรักการทำงานมากพี่ๆทุกคนรู้เราเป็นศิลปินลูกทุ่งมาตั้งแต่ค่าตัวแบบ 5,000 น่ะจนมาถึงวันนี้ได้อ่ะสิ่งที่หนูกลัวที่สุดคือหนูกลัวจะไม่ได้ร้องเพลงหนูกลัวจะไม่ได้ทำงานหนูเป็นนักร้องที่มีคอนเสิร์ตทุกวันทุกปีแล้วนะวันนี้7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นน่ะหนูไม่ได้ทำในสิ่งที่หนูรักเลยสักวันมันเสียใจมากในฐานะคนขยันทำงานคนหนึ่งและคนที่อยากทำในสิ่งที่รักหนูต้องบอกเลยว่า
มันหลายๆเรื่องราวคือตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาชี้แจงข้อกล่าวหาเราโดนกล่าวหาเนี่ยชีวิตหนูไม่เคยมีข่าวดีเลยสักวันคนรอบตัวหนูทุกๆอย่างทยอยโดนจับกันไปหมดหนูมีความเสียใจหลายๆเรื่องมากๆแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทุกๆคนรู้อยากให้แฟนคลับหรือทุกๆคนได้ทราบมากๆเลยก็คือณวันนี้ใบเตยอยากให้ทุกคนมองใบเตยกับพี่แมนว่าสุดท้ายเราสองคนไม่ได้เป็นคนโลภเลยในเรื่องนี้เราสองคนไม่ได้เป็นคนที่หวังอยากจะรวยหวังอยากจะมีเงินในทางการทำงานหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งทุจริตหรือผิดกฎหมายเพราะเราสองคนทำงานมาในวงการเราได้เงินมาจากความสุจริตทั้งหมดค่ะซึ่งเราก็มีหลักฐานตรงนี้ทุกอย่างได้ยื่นพยานยื่นหลักฐานกับทางกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดมีทั้งพยานที่เป็นบุคคลแล้วก็มีทั้งพยานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นตัวเอกสารทั้งหมดว่าตรงนี้คือค่าอะไรค่ายังไงบ้างเรามีพยานที่มาเขาเรียกว่าชี้แจงให้ว่าอันนี้คือเรื่องจริงเราแล้วก็อีกนิดนึงย้อนกลับไปในเรื่องรูปถ่ายต่างๆที่ต่างประเทศเนี่ยนะเราต้องย้อนกลับไปก่อนว่าผมกับใบเตยเนี่ยคบกันมานานประมาณ13ปีเนี่ยนะครับเราก็เที่ยวต่างประเทศกันมาตลอดนะครับแล้วก็ถ้ามีรูปอภิรักษ์เนี่ยไปปรากฏเนี่ยก็คือเขาเนี่ยจะตามมาหรือว่าไปเที่ยวด้วยเนี่ยคราวนี้เนี่ยเขาจะไปลงในโซเชียลหรือว่านำทริปอื่นๆของพี่เตยกับพี่แมนเนี่ยนำรูปนะคะมายืนยันว่าอุ๊ยนอกจากที่จะไปกับคนเหล่านี้แล้วพี่เตยกับพี่แมนก็ยังต้องไปกับคนอีกก็มีการไปทริปกับคนอีกหลายๆคนคือแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนเลยว่าพี่ๆเห็นหนูมาตั้งแต่14ปีที่แล้วตั้งแต่วันออกซิงเกิลแรกจนถึงวันนี้ในวันที่เราโดนชี้แจงข้อกล่าวหาวันที่19สิงหาปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนั้นคือวันที่หนูหมดสัญญากับทางค่าย RS แบบเป๊ะๆ เลยแล้ววันนั้นเรายังมีงานกับทางค่ายคอนเสิร์ตค่ะเหลืออีก2งานที่พัทยากับที่นครศรีธรรมราชสิ่งที่หนูจะชี้แจงก็คือหนูจะบอกได้เลยว่าเส้นทางการเงินของหนูรายได้ของหนูเนี่ยอยู่กับที่นี่มา17ปีมีทุกอย่างที่เป็นหลักฐานในขณะที่เซ็นสัญญาทุกฉบับรายได้ใบเตยอยู่ที่นี่ทั้งหมดมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เงินของใบเตยเนี่ยเป็นการที่มาจาก Forex อันนี้คืออยากชี้แจงให้พี่ๆทุกคนได้เห็นชัดมากที่สุดว่าณวันนี้ใบเตยเสียใจมากที่ณวันหนึ่งคนที่ทำทุกอย่างด้วยอาชีพที่สุจริตหนูทำงานเหนื่อยมากเราเป็นศิลปินลูกทุ่งที่เกิดกับอาสยามมาตลอดและมีงานคอนเสิร์ตทุกวันทุกอย่างของเราคือสุจริตมากๆแต่วันนี้เรามาโดนข้อหาช่อโกงประชาชนซึ่งมันเป็นสิ่งที่หนูผิดหวังในตัวเองมากๆหนูต้องบอกตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบได้เชื่อใจและได้รับฟังความจริงจากทางฝั่งเราค่ะอันนี้คือข้อเท็จจริงจากทางฝั่งเราทั้งหมดเลย